ว้าวนะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโหลดออนไลน์นั่นเองนะต้องทำเสียงหล่อๆด้วยนะครับโหลดก็เป็นเกมที่อยู่ในมือถือนะครับสามารถเล่นได้บน Android แล้วก็ iOS นะครับเกมนี้จะมีรูปแบบในการเล่นแบบดูดวิญญาณคุณผู้ชมนะครับเข้าใจไหมครับคำว่าเกมดูดวิญญาณจะทำให้เรานั้นจมปักไปกับเกมนี้โดยใช้เวลาที่แบบนานนะครับเขาเรียกว่าเสพติดนั่นเองนะใครที่ชอบเกมในแนวนี้ก็สามารถโหลดกันได้นะอธิบายคร่าวๆนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องใช้เวลาในการเล่นกับมันนะครับในการสร้างปราสาทแล้วก็สร้างอาณาจักรนะครับเขาเรียกง่ายๆคือไปรังแกคนอื่นนะครับไปตีชาวบ้านนะสร้างเมืองของเรานะครับแล้วก็ไปยึดเมืองชาวบ้านเอามาเป็นของเรานะครับนะสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้ด้วยนะอย่างแรกเลยคือนะครับตอนนี้เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมก็ยังเลเวล1เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะจริงๆแล้วคือเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้นะฮะมันจะให้เราฝึกซ้อมนะก็คือเป็นการฝึกสอนนะครับในการสร้างนู่นสร้างนี่เกี่ยวกับเมืองของเรานะครับนะอันแรกเลยคือเราจะต้องสร้างค่ายทหารนะครับนี่ฉันสำหรับฝึกทหารของคุณจัดไปสร้างชิงๆพอตอนนี้นะครับพอสร้างปั๊บมันให้อัปเกรดเป็นของฟรีทีนี้ก็เย้เสร็จแล้วเอาละพอสำหรับเสร็จเควสแล้วนะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นโกโก้คันเล็กน้อยนะครับทุยเป็นรางวัลเป็นทรัพยากรเล็กน้อยนะก็คือเราต้องเก็บทรัพยากรก่อนนะครับในการเอาไปอัปเกรดเมืองเรานั่นเองนะส่วนต่อไปก็คือส่วนสำคัญนะครับการอัปเกรดปราสาทการอัปเกรดปราสาทก็คือเราจะต้องใช้สิ่งของต่างๆที่มันต้องการนะครับอย่างตอนนี้มันต้องการพวกธัญพืชไม้เหล็กอะไรสักอย่างนึงนะที่มันเขียนไว้ตรงนี้นะฮะก็สามารถอัปเกรดได้เลยเย้เอาละตอนนี้นะครับปราสาทของเราก็เลเวล2แล้วนะครับเก็บรางวัลเควสต์ต่อไปเดมก็สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นจะมาตีเรานะครับเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยจะมีการปกป้องตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เราสามารถสร้างรากฐานของบ้านเมืองได้อย่างแข็งแกร่งโดยไม่มีใครรบกวนนั่นเอง เอาละเลเวล VIP อัพนี่ที่ว่าเกมนี้นะครับมีระบบแจกของฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเติมตังค์ ก็คือสามารถเล่นแบบฟรีๆได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะให้เราไปฝึกทหารนั่นเองแล้วได้ฝึกทหารของเรานะครับเป็นบาลิสต้า20อันแล้วก็รอเวลานะครับเกมนี้นะไม่ได้มีแค่ทหารระดับจ๊อกจ่อยนะครับยังมีทหารระดับแบบสุดยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระดับสูงเลยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นการฝึกสอนไปก่อนนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นการที่เราสามารถสร้างโรงรักษาทหารของเราได้ด้วยนะครับอาทิเช่นเราไปตีกับเพื่อนบ้านมานะครับนะไปฟัดกับมันมาแล้วทหารเราบาดเจ็บนะครับเราก็สามารถเอาทหารมารักษาตรงนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมารอเวลารอเวลาอะไรเลยนี่อันที่3 Vault นะครับอันนี้จะเป็นสถานที่เอาไว้เก็บทรัพยากรของเรานั่นเองเช่นอาทิว่าเพื่อนบ้านนะครับมาตีเรานะครับมาตีปั๊บมันจะต้องปล้นสะดมเราใช่ไหมเราก็ไม่ให้ปล้นนะฮะสร้างอันนี้เก็บเอาไว้นะครับน่าเป็นไงเรียกว่าเก็บหอมรอมริบเย้ทีนี้เลเวลก็อัพเป็นเลเวล2แล้วนะครับเลเวลอาณาจักรนั่นเองเอาล่ะทีนี้ต้องไปอัปเกรดอะไรต่อเอ่ยอัปเกรด Watch Tower นะครับ Watch Tower เอาไว้ตรวจจับว่ามันจะมีข้าศึกข้างๆบ้านมาตีเราหรือเปล่านะครับคือมันต้องใช้เวลาเดินทางมาตีเรานะครับอาทิเช่น10นาทีนะครับ50นาที1ชั่วโมงหรือว่าเป็น1วันก็มีนะครับเป็นการตีข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันเป็นไงโหดเกมนี้มันเถื่อนเอาล่ะพอเรารู้สึกว่าเมืองของเรามันเริ่มเล็กนะครับเราจะต้องเข้าไปตีในเมืองของเราก่อนเพื่อขยายในการสร้างอาณาเขตของเรานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเมืองข้างๆนะครับถูกปกคลุมไปด้วยมอนสเตอร์เราต้องไปเอาดินแดนบิทเรียกันคืนเถอะไปเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องสอดแนมก่อนนะครับว่าศัตรูมันมีพละกำลังอะไรแอบแซบเราไปบ้าง นะครับพอเรารู้พลังมันปั๊บเราก็จะการโจมตีนะครับเราจะมีให้เลือกเป็นฮีโร่ไปตีได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเป็นทหารปกตินะครับก็คือลูกกระจอกนั่นเองทีนี้เรามีฮีโร่หนึ่งตัวนะครับที่ปลดล็อกอยู่ตอนนี้แล้วเราก็จะเอาทหารเราไปทั้งหมดเลยนะครับมาเริ่มการต่อสู้ได้เลยฮึเอาละเจ้าอีการาตีเจ้ายืนตัวหน้าอีคารัสอีกาเดียวได้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าเฮ้ยอย่างนั้นล่ะไม่ได้แอมล็อกไปเลยทหารของเราตีป้อมมันนี่แน่นี่แน่ยิงธนูเข้าไปนี่พัง
กำแพงมันพังแล้วไปจัดการมันเย้ตุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตับจัดการมันเลยฮะอีกาเหรออีกาเดียวดอยเหรอนี่นะดีมากอัศวินพลธนูของเราก็ยิงเจาะแจะไปนะครับทหารของเรานะครับมี500คนนะครับมันมีอยู่40โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่แบบโอ้สมศักดิ์ศรีมากเลยนะครับไปจัดการมันเลยลูกตุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับถอยทับไปเลยละสิเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ชนะมันแล้วนะครับอีซี่ระเกินเราสูญเสียไปแค่6ตัวนะครับส่วนมันนี่90ฮึมๆๆๆแซ่ดาดําฝากไว้ก่อนเถอะเอาล่ะตอนนี้นะครับเราก็ทำการยึดครองเมืองบิเทียได้แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถอัปเกรดนะครับเมืองเราให้กว้างขึ้นนั่นเองนี่เป็นไงเลเวล3ละทำยังไงดีนะทหารเราตายไปไม่เป็นไรนะครับนี่เราจะมีตรงนี้นะครับอุปกรณ์ในการฮีลทหารนะก็คือการรักษาบาดแผลให้ทหารที่เจ็บนั่นเองเราก็จะได้รักษาที่ทหารที่บาดเจ็บนะครับจากศึกสงครามเนี่ยเอามาคืนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่เลยรักษาเรียบร้อยพื้นที่ที่ยึดเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถนำมาสร้างสิ่งที่เอาไว้เก็บทรัพยากรนะครับอาทิเช่นโรงตัดไม้นะครับโรงเก็บหินโรงเก็บแร่นะครับแล้วก็โรงฟาร์มนั่นเองสามารถทำให้เรานั้นเก็บแร่ได้ทุกเวลานั่นเองนะครับนะง่ายๆเลยใช่ไหมอ่ะสร้างไปเลยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะมาเล่นทีหลังแล้วจะแพ้คนอื่นนะครับไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าระบบการฝึกสอนของเกมนี้เนี่ยมันจะพาเรานะครับข้ามขั้นไปถึงเกือบจะเป็นกลางเลยนะครับคือแบบไปสามารถไปสู้กับคนอื่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราต้องมานั่งเล่นแบบกลัวจะไม่ทันคนอื่นเขานะครับนี่เป็นการอัปเกรดฟรีนะครับไปถึงเลเวล3เลยทีเดียวเป็นไงง่ายดายนะครับอีซี่อัพไปเรื่อยๆเลยอัพฟรีนะครับกดปั๊บได้ปั๊บแล้วก็เก็บเควสเย้เลเวล5แล้วเอาล่ะทีนี้นะครับเราต้องไปลบอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อทำการเปิดแมปเปิดแผนที่ของแผ่นดินเรานั่นเองเอาล่ะทีนี้การต่อสู้ตรงนี้นะจะมีไอ้คนแคระนะเฝ้าเมืองเราอยู่ในที่มันไม่รู้ซะแล้วว่าเราเนี่ยเป็นใครมันมีพลังโจมตีทั้งหมด700นะครับส่วนของเรานั้นมีเท่าไหร่เอ่ยมีฮีโร่2ตัวนะครับอ่ะไม่รู้ละเรามี517นะครับแต่ถามว่ากลัวไหมนั่นเหรอ ไม่ได้กลัวหรอกไปเลย ช่างตีวิญญาณเพื่อดินแดนและความภาคภูมิเราจะสู้จนตัวตายจริงเหรออย่าหนีนะไปเลยง้าทำร้ายประสาทมัน จัดการมันเลยนะมันโยนอะไรใส่หัวแล้วเนี่ยหัวแทบแตกเนี่ยโหยเป็นการต่อสู้ที่แบบอีพวกอีป้าอีป้าอ้วนนั่นแอบอยู่บนกำแพงนะครับกำแพงไม่พังได้ยังไงเนี่ยโอ้โหน้ำหนักเยอะน้ำหนักนี่นะลงมาเลยอีพวกตัวแสบไปจัดการมันจะสู้จนตัวตายเหรอโหดีที่ว่าทีนี้นี่เจอศัตรูค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเราเสียทหารไปหลายคนเลยนะฮะแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็เสียไปเยอะเช่นกันนะครับนี่ม้าม้ากระเด้งออกมาเลยเนี่ยโอ้โหเอาละมันหนีไปแล้วได้รับชัยชนะแหละสูญเสียไป46ตัวนะครับโอ้โหมีเสียงม้าด้วยพอมันหนีไปนะครับเราต้องตามไปจัดการมันอีกรอบนึงนะฮะให้มันสิ้นซากนะโดยที่พลังตอนนี้มันก็ลดลงมาแล้วนะครับเราจะจัดการไปซ้ำเติมมันนั่นเองไปย้าไอ้คนแค่อีป้าข้างหลังนี่ก็แบบเนียนนะเนียนยิงจากระยะไกลดูมันทำจะสู้จนตัวตายเหรออ๋อเข้ามาแล้วอีป้าเจอกันหน่อยอิสโซนี่เอาละครับโอ้ทีนี้เราสูญเสียแค่1ตัวนะครับแต่ฝั่งมันนี่สูญเสีย155ตัวทีเดียวนะฮะสุดยอดไปดึดดึมเอาละครับทีนี้แผ่นดินตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นของเรานั่นเองคุณได้พิชิตเพลลิเลสบริกแล้วสร้างอะคาเดมี่และเวิร์กช็อปกันยืนยันเอาละฮะทีนี้นะครับก็ปลดล็อกพื้นที่ใหม่กันแล้วนะครับคือเราต้องสามารถสร้างสิ่งต่างๆนะครับในการอัปเดตอาณาจักรของเรานั่นเองข่าวดีคุณสามารถเข้าสู่ด่านฮีโร่ได้แล้วด้วยทีมฮีโร่ของคุณเองเอาเลยครับทีนี้คือเป็นจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่เราจะต้องเอาฮีโร่ของเรานะครับไปเก็บเลเวลนะครับเป็นอะไรที่แบบแปลกแนวใช่ไหมล่ะ
แล้วก็สามารถหาของนะครับมาใส่ให้ฮีโร่นั้นเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับจะได้ไปตีอาณาจักรอื่นได้อย่างง่ายๆนะครับมันจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือฮีโร่ของเราเป็นปัจจัยนะครับสำคัญในการต่อสู้เลยนะครับก็คือเราต้องอย่าลืมนะครับมาอัพเลเวลฮีโร่ของเราด้วยนะไม่งั้นก็ฮีโร่สู้อีกฝั่งไม่ได้ก็จะสู้แบบขาดลอยนะครับแพ้ขาดลอย เอาล่ะตอนนี้นะครับเราต้องไปจัดการมันโดยที่ตอนนี้เรามีฮีโร่อยู่2ตัวนะครับมีฮีโร่ตีใกล้นะครับอัศวินโล่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักธนูที่เก่งกาจมากๆเลยเอาล่ะเริ่มต้นการต่อสู้ได้ตอนนี้นะครับจะเป็นการฝึกสอนนะครับในการต่อสู้แบบฮีโร่นะครับนะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะปล่อยมันสู้กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ยืนดูนะครับนะเฮ้ยนี่มันมนุษย์น้ำกับมนุษย์ไฟนะครับตีเลยเอาล่ะตอนนี้นะครับพอเราอาเกตฮีโร่เต็มแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ท่าไม่ตายได้นะครับโดยการคลิกปั๊บมันก็จะยิงให้เลยโดนทีเดียวตายเลยนะครับนี่เรียกว่ารุนแรงมากๆเลยนะเอาล่ะทีนี้มาถึงด่านบอสแล้วนะครับแต่ว่าทำไมบอสดันกลายเป็นผู้อย่างรู้ซะเองนะครับเอาล่ะทีนี้ผู้กล้าโล่ของเรานะครับก็สกิลท่าไม่ตายปลดล็อกแล้วนะครับเราสามารถเลือกที่จะโจมตีได้นะว่าจะโจมตีไปที่ตรงไหนนะครับป๊าบนี่ปล่อยกลิ่นเตานะครับไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเอาล่ะทีนี้นักธนูของเราก็ปลดล็อกเช่นกันนะครับสามารถเล็งเป้าได้นะว่าจะยิงไปที่ใครเฮ้ยธนูติดพิษเลือดโดนรัวเลย เอาล่ะทีนี้บอสก็ตายแล้วนะครับเราก็ได้ไอเทมที่เราต้องการมาแล้ว ท่านเข้าใจเข้าถึงพื้นฐานแล้วหรือยังเยี่ยมเลยดึม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 อันนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่เป็นล่ะสำหรับในเกมนี้นะครับการที่เราได้ไอเทมมานะครับแต่ละอย่างนะครับจะทำให้อัศวินของเราฮีโร่ของเรานะครับเก่งขึ้นแต่ว่ามันสามารถนะครับนำไปอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองนะครับโดยการที่เราจะต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบทุกช่องนะครับนี่อาทิเช่นเราเพิ่งได้มาเอาล่ะทีนี้นะครับเราก็ครบทุกช่องแล้วใช่ไหมครับ6ช่องแล้วกดตรงกลางนี้นะครับในการที่จะทำให้ฮีโร่ของเรานะครับเลื่อนขั้นนั่นเองนี่ไงเอาล่ะชึบน่าเป็นฮีโร่ขั้น2แล้วยิ่งฮีโร่เรามีเลเวลมากขึ้นนะครับเราก็สามารถนำมันไปอัพสกิลนะครับเพื่อทำการที่เพิ่มบัฟนะครับให้กับพวกทหารนะครับหรือว่าเพิ่มท่าไม้ตายนะครับให้กับตัวฮีโร่เองได้นะครับจะเป็นอะไรที่แบบมันลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับจริงๆคือมันต้องเล่นไปนานๆมากๆเลยนะครับพอเราเล่นโหมดฮีโร่นะครับตีไปจะถึงจุดนึงนะครับที่มันมีตัวละครปรากฏตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับมันเป็นด่านที่เป็นบอสพิเศษนะครับถ้าเราสามารถชนะบอสตัวนี้ได้เนี่ยเราจะเอาบอสมาเป็นพรรคพวกกับเราได้นั่นเองนะที่ว่าตอนนี้นะครับเป็นบอสในการ เป็นการดาฟหรือเปล่านะครับเป็นคุณลุงมีหนวดนะขี่ลานะครับไม่ใช่มานะเนี่ยหน้าตาน่ารักเชียวเอาล่ะแม่สาวร้อยเบเดน่าส่งท่านมาเพื่อขอให้ข้าช่วยเหลือใช่ไหม อย่าออมมือเลยนะแสดงพลังให้ข้าดูหน่อยได้เลยนี่อย่าเลยทำร้ายผู้หญิงนะขอให้บอกเรื่องตบเด็กเตะหมาท้าผู้หญิงปิ้งกัญชาเนี่ยขอถนัดของข้าเลยนี่นักเวทอย่างนั้นเหรอนี่ธนูติดพิษนะครับมาเจ้าเท่าบอสปรากฏตัวแล้วนะครับโหยตอนนี้ปรากฏตัวเป็นสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเลยเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยนะมีความสามารถในการใช้ไฟฟ้าได้นะครับเราต้องทำการจัดการไปก่อนนี่นะติดพิษแล้วปล่อยกินเตาตกม้าตายเลยเย้ไปแล้วเลยนี่ท่านทำให้ข้านึกถึงสมัยยังหนุ่มๆเลยล่ะนึกถึงสมัยหนุ่มๆนะครับดีมากข้าอยู่ที่นี่มานานพอแล้วเขาจะเดินทางไปกับเท่าไปกับท่านก็แล้วกันนะคือถ้าไม่ตบหน้ามันนี่ไม่เดินทางไปกับเราเลยใช่ไหมได้เลยทึมทึมทึมเรเวลอัพฮีโร่ใหม่ปาดแห่งวายุนะครับหรือว่าแอนเดอร์สันนั่นเองหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยเนี่ยพอเล่นไปสักพักนะครับอาณาจักรของเรานะครับเริ่มเติบโตนะครับมันก็จะมีให้ตั้งชื่ออาณาจักรของตัวเองนะทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าสกิดดีวีดีเมืองสกิดดีวีดีอ้าวถูกใช้ไปแล้วใครมาตั้งไปวันนี้โอ้โหให้ตายเถอะซีดีก็ได้ซีดีก็ถูกตั้งไปแล้วเหรอฮาร์เซนปราสาทของสกิททีวีได้โอ้โหใครบังอาจตั้งชื่อเราเนี่ยแหมเอาล่ะเรียบร้อยครับทีนี้ปั๊บ
เสร็จปั๊บนะฮะเราจะได้ออกไปชมอาณาจักรนะครับว่าโลกภายนอกนั้นเป็นยังไงนะฮะเอาล่ะตอนนี้นะครับมันสามารถนะฮะไปเก็บทรัพยากรแบบข้างนอกได้นะครับนี่พอแตกทีนะครับก็จะกลับเข้าเมืองตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปดูว่าข้างนอกนั้นมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมดูครับคนเล่นนี่ไม่ใช่น้อยๆนะฮะคุณผู้ชมดูเยอะนะครับแต่ละอาณาจักรนี่ก็แบบกว้างใหญ่ไพศาลนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะฮะแค่แบบเซิร์ฟเดียวนะครับมันจะมีอีก50เซิร์ฟนะคุณผู้ชมดูออกมาตรงแผนที่โลกนะครับยังมีไปตรงนู้นอีกโอ้โหเยอะสุดๆนะผมบอกได้เลยนะครับอะไรจะเยอะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นตรงนี้นะในแต่ละเซิร์ฟนะครับก็จะมีแผนที่ส่วนกลางนะก็จะมีทิศเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วก็จะมีศูนย์กลางนะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรตรงนี้นะครับก็จะมีคนที่แบบเขาเรียกว่าเก่งที่สุดในเซิร์ฟนี้นะก็จะเป็นคนคุมตรงกลางนะครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเมืองนี้เอานะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือการไประลานชาวบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยยังเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็เลยเปิดชิลไว้นะก็คือเราไม่สามารถไปยุ่งกับพวกปราสาทพวกนี้ได้นะครับเราต้องหาบ้านที่มันไม่ได้เปิดไว้นั่นเองตรงไหนนะนี่ไง ไอ้เจ้าเมืองนี้ไม่ได้เปิดไว้นะครับเราจะทำการยกทัพไปโจมตีจัดหมดมีเท่าไรจัดหมดฮีโร่เหรอไปเลยปึ้งเอาละอีกเพียง9วินาทีนะครับก็จะถึงปราสาทที่เราจะไปบุกทีมละเอาละเตรียมพร้อมถึงแล้วไปจัดการมันเลยมาเลยฮะโอ้ยปราสาทนี้ตั้งอยู่กลางน้ำแข็งด้วยนะครับอ้าวทำไมมาถึงปราสาทมันแตกง่ายได้เช่นนี้สู้มันเลยนะอัศวินตัวเดียวกันมาขอพวกแกมีเยอะนะใช่ไหมฉันยกมันเยอะกว่าเท่านึงมาเลยจัดการมันเลยลูกนะกำลังมันมีทั้งหมด500นะครับเรามีเป็นพันเลยนะครับก็จะว่าเยอะกว่ามัน2เท่านะฮะมาไม่แตกให้มันรู้ไปนี่นะไร่จะเพนปลาลาบไปเลยล่ะเซ่ชนะแล้วเย้ ได้เงินมากระจิตริดมากเลยนะครับนะ 4,900 นะครับแล้วก็ได้ EXP มานิดหนึ่งนะโอ้โหพลังเราลบไป128นะครับมันลบไป600โอ้โหอีซี่มากๆเอาล่ะพอเราโจมตีมันแล้วนะครับบ้านเมืองมันก็จะไฟไหม้อย่างที่เห็นนะฮะไฟไหม้น้ำร้อนลวกเลยนะครับนะทีนี้เราก็รอเวลานะครับยกทัพกลับนั่นเองจริงๆแล้วคือเราสามารถไปตีบอสได้นะครับตามที่มันโผล่ขึ้นมาแบบตัวนี้นะครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยฮีโร่ของเรานะครับยังสู้มันไม่ไหวนะครับก็เลยต้องขอยอมมันไปก่อนแล้วกันโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมหลอดออนไลน์นะครับหลอดโมบายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับที่ใต้คลิปข้างล่างนี้จะแจกเป็นลิงก์ไว้นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับนะใครมีบูสต์แท็กนะครับในคอมก็สามารถเล่นในคอมได้เช่นกันนะครับเอาล่ะก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม